กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่งชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดิมนะครับผม Dota Underlord Mobile นะครับแล้ววันนี้เราจะมาอัปเดตแพทให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันมาบ้างก่อนอื่นเลยถ้าใครยังไม่กด Subscribe ควรกด Subscribe ผมด้วยนะครับอันดับแรกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของไอเทมและการเปลี่ยนแปลงของบัฟบางชนิดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยบัฟชนิดแรกนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือไปทางนี้พูดถึงไอเทมใหม่กันดีกว่าไอเทมใหม่ที่มาก็คือชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งสัญญายักษ์ใหญ่ยูนิตที่สวมใส่จะเป็นสายโลหิตเพิ่มจากประเภทอื่นจากของยูนิตนั้นก็คือสมมุติเราเป็นประเภทวอริเออร์ใช่ไหมนักรบอ่ะถ้าเราใส่สายโลหิตมันจะเพิ่มบัฟสายโลหิตเข้าไปส่วนบัฟสายโลหิตก็คือเมื่อสายโลหิตตัวหนึ่งตายลงยูนิตสายโลหิตที่เหลือก็จะบวกพลังโจมตี 100% นะครับผมโอเคไปไอเทมชิ้นต่อไปเลยจะเป็น Star Force นะครับก็คือมันจะสุ่มให้ศัตรูดันหน้าไป6ช่องในทิศทางสุ่มก็คือจะสุ่มไปทิศทางในทิศทางหนึ่ง6ช่องนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งก็คือคาถาแถวบ้านผมเรียกว่าคาถาเสกไก่เสกเป็ดอ่ะอันนี้คือเสกเป็ดแถวบ้านผมเรียกเสกเป็ดก็คือถ้าใส่ให้ฮีโร่ตัวไหนเมื่อฮีโร่ตัวนั้นถูกโจมตีศัตรูที่โจมตีฮีโร่นั้นจะถูกเสกให้กลายเป็นหมู4วินาทีนะครับผมแล้วก็การอัปเดตการเปลี่ยนแปลงของไอเทมก็จะมีเอจิสก็จะเป็นชิ้นนี้ก่อนหน้านี้เอจิสก็คือไม่ว่าเราจะแพ้ตาไหนเมื่อเราแพ้เลือดจะไม่ลดแต่เอจิสจะทำงานแทนแต่ว่าครั้งนี้อัปเดตคือเอจิสจะทำงานก็ต่อเมื่อเรากำลังจะตายเลือดกำลังจะหมดแล้วกำลังจะจบเกมเอจิสจะทำงานให้แล้วก็เราก็สามารถจะเล่นต่อไปได้โอเคนะครับผมไปชิ้นต่อไปก็คือในเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดีรับ1แต้มเมื่อคุณชนะการต่อสู้โดยเมื่อคุณแพ้การต่อสู้หากยังมีแต้มอยู่ก็จะรับ1โกเหมือนกันแต่ว่าจะเสีย1แต้มนะครับมันจะทำให้เกมสมดุลมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าแค่แพ้ก็ได้1เหรียญแพ้ก็ได้1เหรียญเหมือนครั้งที่แล้วนะครับผมและก็อีกอย่างไอเทมอีกอย่างนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะเป็นมีดบลิงค์นะครับสำหรับใครที่เคยเล่นก็จะรู้กันนะครับผมว่ามีดบลิงค์ทำหน้าที่อะไรนะครับมีดบลิงค์อันนี้ก็คือก่อนหน้านี้จะบลิงค์เข้าไปเลยเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่นับแพทนี้เข้ามาก็คือเวลาบลิงค์เข้าไปจะได้มานาบวก50แต้มก็คือบลิงค์ปุ๊บมานาจะ50แต้มครับบางตัวที่มันต้องใช้มานาในการใช้สกิลอย่างแอคหรือว่ากันก้าจะก็ได้มานา50แต้มทันที50แต้มของเผ่านักรบก็เกือบจะครึ่งหลอดเลยนะคือบิงค์เข้าไปปุ๊บมานาครึ่งหลอดก็จะสามารถสกิลได้เลยอะไรประมาณเนี้ยก็คือครึ่งหลอดปุ๊บโดนตีนิดหน่อยมานาก็เต็มแล้วก็ใช้สกิลได้เลยนะครับแล้วก็ไปต่อกันเลยนะครับโอเคครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นพลังประสานของฮีโร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับพลังประสานของฮีโร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือของเผ่าวอลล็อกก่อนหน้านี้เมื่อมีวอลล็อกครบ2ตัวมันก็จะมีบัฟดูดเลือดให้ 15% นะครับแต่ว่าคราวนี้มันจะอัปเดตมาให้ก็คือเมื่อเรามีวอลล็อกครบ2ตัวแล้วตัวไหนก็ได้ในทีมที่เราเลือดที่เลือดน้อยสุดอ่ะที่เลือดน้อยสุดจะถูกเวลาโจมตีจะถูกแชร์เลือดจากผู้มากสุดไปหาผู้น้อยสุดก็คือจะแชร์ดาเมจกันนะครับเหมือนสกิลวอลล็อกในดอทเออ่ะโอเคก็คือส่วนจะรับพลังรักษาชีวิต 50% ของการความเสียหายที่สร้างขึ้นนะครับถ้าเป็น4ตัวก็จะเป็น 100% ถ้าเป็น6ตัวมันก็จะเป็น 150% นะครับผมโอเคแล้วก็จะเป็นเผ่าชาแมนโอเคชาแมนปวดก่อนหน้านี้จะสุ่มให้1ตัวถูกเป็นไก่ตอนเริ่มเกมเมื่อมีชาแมน2ตัวแต่ตอนนี้มันเพิ่มมาเป็น3ตัวแล้วนะครับก็คือต้องมี3ตัวนี้ครบถึงจะสุ่มให้เป็นไก่หรือว่าจะเป็นใบ้หรือสตันหรือสลบมานาก็ได้แล้วแต่การสุ่มนี้เกิดขึ้นและนอกเหนือจากที่เป็นไอเทมและบัฟก็จะมีการแก้บัคต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในเกมดูแต่ก่อนอื่นเลยเราจะมาบอกกันก่อนว่ามันจะมีแก้บัคของทอร่าเบทนะครับทอร่าเบทก็ก่อนหน้านี้เวลาไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์หรือในคอมนะเมื่อทอร่าเบทแปลงร่างใช้สกิลแปลงร่างมันยังจะเป็นร่างเดิมแต่โจมตีระยะไกลแต่ตอนนี้มันแก้บัคให้ก็คือจะแปลงร่างปกติแล้วก็ใช้โจมตีระยะไกลได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคมีการแก้บัคของทอร่าเบทปรับขึ้นแล้วก็จะมีการแก้ไขการคำนวณเงินการคำนวณเงินของการแพ้ชนะติดต่อกันจะมีการแก้ไขเกิดขึ้นเอาไปว่าลบ
ลบการลบอันเก่าเดิมไปก่อนไม่ว่าจะเป็นชนะต่อเนื่องเท่าไหร่แพ้ต่อเนื่องเท่าไหร่ของใหม่ก็คือเมื่อเราแพ้ติดต่อกันเกิน3ครั้งครั้งที่3หรือครั้งที่4จะได้โบนัส1เหรียญและถ้าเราแพ้7ครั้งขึ้นไปเราจะได้โบนัส2เหรียญส่วนชนะต่อเนื่องถ้าเราชนะติดต่อกัน 3-4 ครั้งจะได้โบนัส1เหรียญ 5-6 ครั้งได้โบนัส2เหรียญครั้งที่7เราจะได้3เหรียญและครั้งที่8เราจะได้4เหรียญแต่หลังจากครั้งที่8เราจะเริ่มนับ1ใหม่ก็คือจะได้โบนัส1เหรียญใหม่นะครับผมโอเคเข้าใจง่ายเนาะแล้วก็ไปต่อกันเลยในเรื่องของจะมีสกอร์บอร์ดเพิ่มเข้ามาแต่เอาเดี๋ยวสกอร์บอร์ดผมจะ อธิบายให้ทีหลังไปที่ตั้งค่านะครับจะมีโหมดประหยัดพลังงานสำหรับใครที่ไม่ไหวเครื่องใครไม่ไหวก็จะมีโหมดประหยัดแบตเตอรี่เข้ามาให้นะครับผมโอเคแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราเล่น PC หรือในมือถือนะครับผมและก็ไปที่เกมกันเลยจะมีสกอร์บอร์ดเพิ่มเข้ามาให้เดี๋ยวผมจะพาไปดูโอเคสกอร์บอร์ดที่ขึ้นมาให้จะอยู่มุมซ้ายบนนะครับจะอยู่ข้างๆไอคอนของรูปเราและชื่อเราจะเป็นรูปวอลลุ่มครับเป็นรูปตารางแสดงพลังงานอ่ะไม่ใช่อันนี้โอเคจะแสดงให้หมดเลยนะครับว่ามีทีมไหนได้ตัวอะไรแล้วก็ได้พลังประสานอะไรบ้างมีไอเทมอะไรบ้างแล้วก็มีฮีโร่ในมือเท่าไหร่บ้างนะครับผมและอีกอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามาในการแก้บัคก็คือจะมีสกิลกลับมาให้แล้วนะครับก่อนหน้านี้มันจะไม่มีสกิลมาให้ก็คือมันจะหายอ่ะต้องไปดูข้างนอกแต่ในคอมยังมีปกติเหมือนเดิมก็จะมีสกิลให้อ่านเหมือนเดิมนะครับผมมันกลับมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีแท็บแบตเตอรี่ให้เราดูนะครับแท็บแบตเตอรี่ของผู้เล่นน่ะว่าเราแบตเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมโอเคในส่วนในแล้วก็จะปรับแสงเห็นไหมมีไฟวิบวิบแวมในกระดานหมากอ่ะโอเคจะมีการปรับแสงให้กระดานสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปรับบัฟเล็กๆน้อยๆหน่อยปรับเปอร์เซ็นต์ในการสุ่มหาฮีโร่ให้มันสมดุลมากขึ้นแล้วก็แก้บัคพวกเผ่าปีศาจที่ไม่ยอมทำหน้าที่นะครับแก้บัคการวางระเบิดของทิชชี่ตัววางระเบิดอ่ะให้วางระเบิดได้ถูกต้องปรับความสมดุลของ AI ต่างๆนะครับผมโอเคเนื้อหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนขาดตกบกพร่องตรงไหนผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับจะดูว่าจะเพิ่มเติมอะไรช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าผมพลาดอะไรไปแต่ก่อนอื่นเลยถ้าก่อนจากกันไปกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ